มาดูกรณีของการบินไทยล่าสุดนะฮะก็ได้ออกประกาศยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าไฟลิ่งนะครับต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.ครับรวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับที่จะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการโดยมีเป้าหมายให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยกลายเป็นบวกก็จะมีอยู่3 method ก็คือ3วิธีการหลักๆ3วิธีการนะที่เขาจะนำส่วนของผู้ถือหุ้นของการบินไทยเนี่ยให้มันพลิกกลับมาเป็นบวกได้อีกครั้งหนึ่งนะ3เมธอดนี้มีอะไรบ้างครับอันดับแรกก็คือเรื่องของการแปลงหนี้เป็นทุนนะครับแปลงหนี้เป็นทุนนะครับจากเจ้าหนี้ต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยจำนวนหุ้นนะครับ 14,862 ล้านหุ้นเศษๆนะครับอันนี้แปลงหนี้เป็นทุนนะครับคือ mandatory conversion ครับนี่วิธีการที่1 2ก็คือการจัดสรรหุ้นเพิ่มสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,911 ล้านหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ์แปลงหนี้ตามแผนนะครับเป็นทุนเพิ่มเติมนะครับโดยสมัครใจของเจ้าหนี้ตามแผนนั่นเองนะครับวิธีการที่3ครับก็มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,903 ล้านหุ้นนะฮะเพื่อรองรับการใช้สิทธิ์แปลงดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักเป็นทุนโดยสมัครใจของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการนะครับรวมถึงจะมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกไม่เกิน 9,822,473,626 หุ้นครับให้กับบุคคลตามแผนกำหนดนะครับได้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนพนักงานของการบินไทยรวมถึงบุคคลในวงจำกัดก็คือการจัดสรรแบบ private placement โดยกระบวนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนทั้งหมดเนี่ยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่31ธันวาคมปีนี้ต่อจากนั้นเนี่ยภายหลังบริษัทส่งงบการเงินงวดปี67ให้กับทางตลาดหลักทรัพย์ในช่วงต้นปี68แล้วคาดว่าบริษัทจะสามารถยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอยกเลิกการฟื้นฟูกิจการได้ภายในช่วงไตรมาส2ของปีหน้าดร.ปิยะสวัสดิ์อมรนันท์ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการการบินไทยระบุว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาการบินไทยได้ดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการอย่างเคร่งครัดรวมถึงปรับการบริหารจัดการองค์กรให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมุ่งให้เกิดผลสำเร็จตามแผนฟื้นฟูกิจการไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียนนะครับขึ้นเป็น 337,000 ล้านบาทเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างทุนตามแผนนะครับก็หลักๆจะเป็นเรื่องของการแปลงหนี้เป็นทุนแปลงดอกเบี้ยเป็นทุนใช่อันตามความสมัครใจของบรรดาเจ้าหนี้นะครับซึ่งก็เอาละดูลักษณะนี้เจ้าหนี้ก็น่าจะแฮปปี้ในระดับหนึ่งครับแล้วก็มั่นใจว่าการกลับมาของการบินไทยเนี่ยก็น่าจะสร้างผลตอบแทนให้เข้ามาชดเชยครับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปล่อยกู้การบินไทยได้ก่อนหน้านี้ในแง่ของการเคาะราคาเพิ่มทุนตรงนี้ทาง CEO คุณชัยเอี่ยมสิริว่าอย่างไรครับผมเขาบอกว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนนะฮะที่จะเป็นราคาสุดท้ายเนี่ยคาดว่าจะมีการสรุปได้ภายในปลายเดือนตุลาคมนี้นะครับหรืออย่างช้าก็ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ครับโดยในช่วงของกลางเดือนนี้ฮะก็จะเป็นจะมีช่วงของราคาเสนอขายที่มาจากทั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากนั้นก็จะให้ผู้ถือเดิมเป็นกลุ่มแรกจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนะฮะถัดมาก็จะเปิดให้พนักงานจองซื้อภายในเดือนพฤศจิกายนและหากยังเหลือนะฮะก็จะนำไปเสนอขายซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาพันธมิตรใหม่นะฮะไม่น้อยกว่า5รายที่มีทั้งสายการบินและนักลงทุนสถาบันที่จะมารับในส่วนที่มันเหลืออยู่จากตรงนี้นั่นเองนะครับก็คืออันนี้จะเป็นในแง่ของ PP นะฮะสำหรับล็อตสุดท้ายใช่ครับโดยการบินไทยเนี่ยจะขายหุ้นเพิ่มทุน 9,822 ล้านหุ้นนะครับให้กับกลุ่มดังกล่าวอย่างที่พี่สุภชัยบอกคือมีทั้งผู้ถือหุ้นเดิมพนักงานแล้วก็ PP ในราคาที่สูงกว่า 2.5452 บาทต่อหุ้นครับโดยอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าหุ้นจากหลายที่ปรึกษาทางการเงินนะฮะโดยจะมาจาก4ส่วนหลักๆก็จะมีที่ปรึกษาของการบินไทยมี IFA ที่ประเมินมูลค่าหุ้นให้กับเจ้าหนี้ที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มเติมมีที่ปรึกษาการเงินจากภาครัฐรวมถึงการประเมินมูลค่าหุ้นจาก private placement นะครับที่ก็ต้องมีการสำรวจความต้องการก็อยู่ระหว่างการพูดคุยนะฮะ
ก็ตอนนี้อยู่ในกระบวนการทั้ง4ที่ปรึกษาเนี่ยนะฮะเพื่อจะหาตัวเลขที่เป็น Fair Value มาเพื่อให้ผู้บริหารแผนตัดสินใจว่าจะใช้ราคาใดนะฮะในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนโดยจะเป็นราคาเดียวกันทั้งหมดก็คาดการณ์นะครับว่าจะยื่นขอออกจากแผนฟื้นฟูเนี่ยได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้าแล้วก็เชื่อว่าศาลจะใช้เวลาประมาณ1เดือนหรือ1เดือนครึ่งในการพิจารณาซึ่งก็จะไม่เกินเดือนมิถุนายนแล้วก็คาดหวังว่าหุ้นการบินไทยนั้นจะกลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายในเดือนมิถุนายนปี68เลยครับนะครับอันนี้ก็เป็นไทม์ไลน์นะครับสำหรับในแง่ของการออกจากแผนแล้วก็มีอีกส่วนนะครับว่าไอ้เงินเพิ่มทุนที่ว่านี้นะฮะก็จะเอาไปทำอะไรกันบ้าง นะครับก็ประกอบด้วย1ก็การจัดหาเครื่องบินเพื่อสนับสนุนการขยายเครือข่ายเส้นทางการบินแล้วก็รองรับความต้องการการเดินทางของผู้โดยสารที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการเพิ่มนะครับประสิทธิภาพในแง่ของการสร้างรายได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอันนี้วัตถุประสงค์แรกนะครับ2ก็คือการปรับปรุงห้องโดยสารเครื่องบินนะครับโดยมีแผนที่จะติดตั้งที่นั่งใหม่นะครับมี Wi-Fi และก็สิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานระดับโลกสำหรับการให้บริการบนเครื่องบินเป็นต้นนะครับเพื่อพัฒนาบริการบนเครื่องบินนะฮะมากขึ้นนั่นเองอันนี้วัตถุประสงค์ที่3นะครับ3ก็คือพัฒนาโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานนะครับที่อากาศยานดอนเมืองสุวรรณภูมิและก็อู่ตะเภานะครับเพื่อขยายขอบเขตในการให้บริการสายการบินอื่นๆนะครับแล้วก็มีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางการซ่อมบำรุงท่าอากาศยานในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็4นะครับก็ใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจการต่อไปนะครับนะฮะดูปัจจุบันการบินไทยก็มีจำนวนเครื่องบินอยู่77ลำนะครับก็จะแบ่งเป็นเครื่องบินลำตัวกว้างก็คือ wide body นะครับ57ลำแล้วก็เครื่องบินที่เป็น narrow body นะครับลำตัวแคบอีก20ลำโดยมีเครือข่ายเส้นทางบินที่ให้บริการครอบคลุมกว่า59จุดบินใน24ประเทศทั่วโลกนะครับก็จะแบ่งเป็น51จุดบินในต่างประเทศแล้วก็8จุดบินภายในประเทศฉะนั้นก็เดี๋ยวพอมาผนวกรวมกับเครื่องใหม่ของการบินไทยที่จะมีทยอยเข้ามาอย่างตลอดต่อเนื่องหลังจากนี้นะฮะก็คงจะได้เห็นการขยายเส้นทางบินไปยังจุดหมายใหม่อื่นๆนะฮะทั่วโลกในช่วงหลังจากนี้ก็สำคัญทั้งหมดนะทั้งการทำ retrofit ก็คือปรับปรุงห้องโดยสารนะทั้งการพัฒนาศูนย์ซ่อมเพราะศูนย์ซ่อมเราเนี่ยต้องถือว่ามีความโดดเด่นอันนี้ระดับโลกนะศูนย์ซ่อมการบินไทยเนี่ยไม่เพียงแต่เซอร์วิสเครื่องบินของการบินไทยนะฮะแต่ยังได้รับความไว้วางใจจากสายการบินต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการศูนย์ซ่อมบำรุงก็คือตัว MRO Center ภายใต้การบริหารจัดการหรือการดำเนินการของการบินไทยอันนี้ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกฉะนั้นถ้าการบินไทยต้องสูญสลายหายไปแต่วันนี้คงไม่ใช่แล้วนะแต่หมายถึงย้อนกลับไปวันนั้นเนี่ยถ้าต้องสูญสลายหายไปเนี่ยผมว่ามันมีอยู่2ส่วนที่น่าเสียดายที่น่าเสียดายนะสำหรับการบินไทยนะครับ1เลยเนี่ยคือเรื่องศูนย์ซ่อมศูนย์ซ่อมศูนย์ซ่อม2เนี่ยคือหน่วยเคเทอริงก็ฉันใดก็ฉันนั้นศูนย์ซ่อมการบินไทยได้รับการยอมรับจากสายการบินทั่วโลกเคเทอริงของการบินไทยก็ขึ้นชื่อทั่วโลกเหมือนกันนะ คือเวลาเครื่องจากประเทศนอกเขาบินมาเนี่ยนะฮะมันก็จะมีแบบเป็นซิงเกิลโหลดหรือดับเบิลโหลดสำหรับเคเทอริงก็คือพวกอาหารเครื่องดื่มต่างๆนะฮะแต่การที่มาบรรจุโหลดเคเทอริงที่กรุงเทพเนี่ย อันนี้ก็ถือว่าเป็นที่พูดถึงนะฮะอย่างมากว่ามันมีคุณภาพนะฮะถ้าไปเทียบกับหลายๆเคเทอริงหรือเคเทอริงของหลายสายการบินอื่นๆที่ก็ต้องบอกว่าห่วยแตก นะของการบินไทยนี่ขึ้นชื่อระดับโลกอ้าวก็โอเคฮะมีสัญญาณที่ดีก็หวังว่าการดำเนินการของการบินไทยหลังจากออกแผนฟื้นฟูแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีรูปแบบที่เป็นเอกชนเต็มตัวใช่ปลดเปลื้องสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจและธรรมเนียมแบบรัฐวิสาหกิจไปผมว่ามันน่าจะแบ่งเบาภาระให้กับการบินไทยได้มากพอสมควรนี่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีไทม์ไลน์วันที่8พฤศจิกายนนี้นะครับติดตามให้ดีนะฮะมันจะมีการประชุมเจ้าหนี้ของการบินไทยนะครับก็ประเด็นก็คือก่อนหน้านี้ฮะทางผู้บริหารแผนนะครับก็มีการเสนอขอให้มีการลดราคาพาลงมานะครับลดพาเพื่อจะล้างขาดทุนสะสมของการบินไทยซึ่งตอนนี้มีอยู่เนี่ยตมกลมก็ประมาณสัก 90,000 กว่าล้านบาทตัวเนี้ยให้หายไปนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นผลดีสำหรับผู้ถือหุ้นของการบินไทยว่าหากว่ามีการล้างขาดทุนสะสมหมดเกลี้ยง
ุ้นกลับมาเทรดอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ในส่วนหนึ่งก็คือตอนนี้กระแสเงินสดของการบินไทยก็ถือว่ามีเข้ามาอย่างต่อเนื่องก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้รับปันผลได้เช่นกันว่าหากว่ามีการล้างขาดทุนสะสมแล้วเสร็จนั่นเองนะครับ